นี่คือครั้งแรกที่เขาส่งความหาฉันเป็นคนไหนแน่เลยอ่ะแล้วเขาส่งมาว่ายังไงเราเขาส่งมาว่าพรุ่งนี้เริ่มประชุมเป็นบ่าย2และใหญ่ป้านั้นก็ใช้ย่อยเล่นซะชั้นไมเกรนแทบขึ้นเลยแล้วเธอเจออะไรบ้างไหมล่ะไอ้น้ำเหลืองมันมาจากไหนอ่ะอาจจะเป็นน้ำค้างฉี่นกหรือไม่ก็ท่อน้ำทิ้งมันไม่ทิ้งมั้งจะเอาไว้นี่ไหมเอาสองห่อเลยสองห่อนะอุ๊ยลืมเอาตังมาฮะอะไรนะจ่ายให้หน่อยนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยเธอลืมบ่อยมากเลยนะเหมียวพี่ทอยพี่เขากับพี่ทอยอ่ะเป็นแฟนกันเหรอคะเฮ้ยพี่ทอยมีแฟนแล้วมาทำดีกับอารินทำไมอ่ะโอ้ยไม่ใช่แฟนนั่นเพื่อนเพื่อนจริงๆเหรอคะจริงดิงั้นพี่ก็ชอบอารินได้ เดี๋ยวนะใครเขาชอบเธอเออหยอดต้องบ่อยอ่ะไม่อ่อยกลับบ้างจริงๆเหรอคะเอานี่ไปแม่จ้ะลืมตังค์มาตลอดเอาขนมเธอหรือว่าฉันต้องไปหาที่อยู่ใหม่ดีอ่ะโหยไม่ต้องหรอกฉันเช็คมาแล้วว่าที่นี่ถูกที่สุดแล้วขนมยังไม่อยากให้ฉันกินเลยเออนี่วันนี้ฉันไม่เจอคุณปาเทพเหมือนเธอมาด้วยนะที่ไหนเจอได้ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าให้ฉันรู้นะว่าที่นายนัดเจอคุณปาเทพเนี่ยนายจะไปหลอกขายประกันเขาใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเจ็บนะไม่ใช่ฉันต้องไปตีซีกับเขาก่อนที่จะจับคู่ให้เธอไงเล่าโอ้ยอย่าให้รู้แล้วกันฉันไม่ยอมจริงด้วยรู้ยังไม่บอกเธอก็ดีอะอะไรเขาส่งข้อความมาหาฉันด้วยใครใครส่งทวงอะไรเธออีกอะไม่ได้ทวงแต่ว่าคุณปานเทพส่งข้อความมาหาฉันส่งว่ายังไงนี่คือครั้งแรกที่เขาส่งความมาหาฉันเป็นคนไหนแน่เลยอะแล้วเขาส่งมาว่ายังไงเราเขาส่งมาว่าพรุ่งนี้เริ่มประชุมเป็นบ่ายสองไอ้เหมียวเอ้ยไม่ได้อย่างนี้สิโอ้ไม่ได้การแล้วถ้าฉันมัวแต่วุ่นวายกับไอ้เสื้อผ้าเลอะๆเนี่ยฉันว่าฉันไม่ได้ออกกำลังกายแน่เลยเอ้าเฮ้ยเหมียวไปไหนอ่ะเหมียวเอาขนมเนี่ยฮัลโหลครับเฮ้ยทอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงไปกินข้าวกันนะพี่มีอะไรหรือเปล่าครับเอ้าอะไรวะนี่ต้องมีอะไรด้วยเหรอฉันแค่อยากกินข้าวกับแกเองคราวที่แล้วเราไปกินอาหารอินเดียกันมันสนุกดีไงนี่ฉันอุตส่าห์เลื่อนประชุมเพื่อแกเลยนะเว้ยได้ครับพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมชวนเหมียวไปด้วยได้ไหมครับเฮ้ยไม่เอาดิเราไปกินกันแค่สองคนก็พอนะนะโอเคปะครับโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยนี่กูจะโดนเองเปล่าวะเอ้ารู้แล้วขวางด้วยอุ้ย